อ่ะสวัสดีครับพบกับ 1900S นะฮะวันนี้จะมาเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ก็เป็นซีรีส์ที่ดูแล้วค่อนข้างจะซับซ้อนเรื่องหนึ่งซึ่งสร้างมาจากชีวิตจริงของชาวโสมราชนะซึ่งเรื่องของเขาเนี่ยก็เอาไปทำเป็นหนังนะชื่อเรื่องว่า The Serpent ชื่อภาษาไทยไม่มีนะแต่ The Serpent เนี่ยถ้าฉายามันก็จะเรียกว่าพวกอสรพิษอะไรประมาณนี้คุยกันก่อนนะอันนี้เป็น EP 0นะก่อนที่จะไปดูก็เรื่องราวของคนนี้เนี่ยนะชาวเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะและทำไม Netflix ต้องเอาไปทำเป็นหนังเป็นซีรีส์ต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้นะสร้างโดย BBC กับ Netflix ร่วมมือกันสร้างเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะเกิดขึ้นในช่วงปี1975ซึ่งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็หลายๆอย่างไทม์ไลน์มันก็จะไล่ต่อกันมานะอาจจะมีย้อนไปบ้างนะฮะแต่หลักๆแล้วเกิดขึ้น1975ซึ่งจะตรงกับในช่วงปี2518อาจจะอยู่ในช่วงยุค14ตุลาถึง6ตุลา19ไทม์ไลน์ในเหตุการณ์สำคัญของโลกก็คือสงครามเวียดนามนะฮะน่าจะเกิดขึ้นในช่วงนั้นซึ่งชาวสมราชเนี่ยเป็นใครมาจากไหนชาวสมราชเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งอินเดียและเวียดนามเขาเนี่ยได้ก่อคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คในข้อมูลเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามากถึง20กว่าคนซึ่งชื่อของชาวเนี่ยปรากฏขึ้นในหนังสือพิมพ์ไทยโดยคดีฆาตกรรมหนุ่มสาวแบ็คแพ็คชาวดัตช์คู่หนึ่งในเดือนธันวาคมปี2518แล้วก็เผาศพแบบไหม้เกรียมเลยแล้วก็พบศพอีก5ศพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและผู้ต้องสงสัยนั่นก็คือชาวโสมราชนะซึ่งอาศัยอยู่ในตึกอพาร์ตเมนต์เดียวกันกับคนที่เสียชีวิตเขาเนี่ยได้ถูกตำรวจไทยจับไปไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ถูกปล่อยตัวและเขาก็หลบหนีออกนอกประเทศนะฮะโดยใช้พาสปอร์ตของผู้ที่ตายซึ่งข้อมูลตรงนี้น้อยมากในประเทศไทยนะเพราะว่าผมเซิร์ชดูเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสารคดีของทางฝั่งอินเดียที่การฆ่าของชาวเนี่ยนะจะเป็นลักษณะการฆ่าเสร็จนะฮะแล้วก็เอาพาสปอร์ตของเหยื่อเนี่ยมาปลอมแปลงเอารูปตัวเองติดไปแล้วก็ปลอมแปลงเป็นเหยื่อคนนั้นซึ่งเขาได้ก่อเหตุมากกว่า20รายนะที่จับได้พอเขาหนีออกนอกประเทศนะฮะพอเขาไปถึงการมันดูนี่ก็คือประเทศเนปาลนะฮะชาวเนี่ยก็ได้ก่อเรื่องอีกนะฮะโดยการแทงนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเนี่ยตายและก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ฆ่าแฟนชาวแคนาดาของเธอไปด้วยหลังจากนั้นนะเขาก็ได้สร้างความฮือฮานะโดยการเป็นซีเรียลคิลเลอร์นะในอินเดียนะโดยการฆ่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและอิสราเอลนะฮะแล้วก็มอมยานักท่องเที่ยวฝรั่งเศสนะซึ่งเป็นกลุ่มนะฮะมาก22คนนะเพื่อขโมยทรัพย์สินนะแล้วเขาก็ถูกจับได้นะฮะในเดือนกรกฎาคมปี2519เนี่ยเขาก็ได้ถูกตำรวจอินเดียจับขึ้นศาลและถูกจำคุกในคดีมอมยานะเป็นเวลา12ปีนะก่อนที่เขาจะติดคุกครบนะฮะเขาก็หนีคุกอินเดียได้สำเร็จแต่ต่อมาเขาก็ถูกจับได้ในอินเดียและถูกจำคุกไปอีก10ปีนะซึ่งเขาก็สามารถหลุดพ้นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาที่ประเทศไทยได้นะฮะซึ่งเขาฆ่าที่ประเทศไทยเนี่ย7ศพมีโทษประหารชีวิตนะจะเรียกได้ว่าเขาไม่ได้ติดคุกอะไรในประเทศไทยเลยนะทั้งที่เขาก่อคุกในประเทศไทยเพราะว่าเขาถูกขังที่อินเดียนานนะฮะแล้วก็อายุความในประเทศไทยเนี่ยมันหมดลงก่อนนะทำให้ไม่สามารถเอาผิดได้เลยนะแล้วเขาก็ไม่เคยกลับมาเหยียบที่ประเทศไทยเลยหลังจากที่เขาหนีออกนอกประเทศวันนั้นซึ่งโสมราชเนี่ยเป็นลูกครึ่งเวียดนามอินเดียนะเกิดในไส้ง่อนและก็เขาก่อนเนี่ยก็ไม่เปิดเผยนะว่าพ่อแม่เขามีอาชีพอะไรนะประเทศเวียดนามในสมัยนั้นมีสงครามนะก็ต้องสู้โดยการปากกัดตีมถีบนะเป็นคนทะเยอทะยานและมีความมุมานะในทางชั่วนะฮะค้าขายกับพวกฝรั่งเนี่ยจนสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยความที่เขาเนี่ยบุคลิกที่ดีหน้าตาที่ดีหล่อเหลาพูดจาโน้มน้าวเก่งฉลาดและมีมารยาทนิ่มนวลนะทำให้เขาเนี่ยหลอกรวมคนได้มากมายนะจนถึงขั้นปลดทรัพย์วิธีถนัดที่เขาทำก็คือใช้ยานอนหลับใส่ในอาหารแล้วก็ยาเบื่อหนูเนี่ยผสมน้ำให้นักท่องเที่ยวกินหากใครลุกขึ้นสู้เนี่ยก็จะฆ่าทิ้งเขาเนี่ยได้ออกหนังสือชีวประวัติของเขา4เล่มนะฮะและมีสารคดีทีวี3ชุดเกี่ยวกับชีวิตของเขานะโดยมันเป็นหนังสือขายดีติดอันดับโลกเลยนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันคงจะจบลงนะฮะถ้าความยุติธรรมแบบปลอมๆเนี่ยก็คิดว่าเขาคงจะติดคุกประมาณ20ปีนะสำหรับการฆ่าเหยื่อรวมนับ10รายและ7คนในประเทศไทยนะโดยไม่ถูกการลงโทษแต่ประการใดแต่แน่นอนว่าเราต้องขอบคุณคนๆหนึ่งที่ไม่ทำให้เรื่องนั้นเนี่ยมันจบลงแค่นี้นะฮะนั่นก็คือเฮอร์แมนแคปเพนเบิร์กซึ่งในซีรีส์เนี่ยก็จะมีชายคนนี้ด้วยก็เขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งเขาเนี่ยได้เกาะติดคนนี้มากนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ก่อเหตุนักท่องเที่ยวชาวดัตช์ไปทำให้เขาเนี่ยเริ่มเข้ามาในคดีนี้แล้วเขาเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับเพื่อนในสถานทูตเบลเยียมและอเมริกันทั้งหมดเนี่ยนักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยถูกฆ่าก็เลยกลายเป็นการร่วมมือกันแล้วก็เฮอร์มันเนี่ยได้ไปขอให้ตำรวจเนี่ยพยายามช่วยเหลือคดีแต่ตำรวจไทยในสมัยนั้นก็จะอ้างนะฮะบอกว่าไม่มีคนนะเรากำลังต่อสู้กับคอมมิวนิสต์อยู่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับคดีนี้เลยจนทำให้เขาเนี่ยมุ่งมั่นสอบสวนนะทั้งที่เขาไม่ใช่ตำรวจทำให้ได้หลักฐานนะครับพบว่าคดี7ศพในประเทศไทยเนี่ยนะเป็นการฆ่าของชาวโดยมีผู้ก่อเหตุร่วมมืออีก2คนนะฮะนั่นก็คือแฟนสาวชาวแคนาเดียนของเขาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วตายตั้งแต่ปี1984ก็เป็นโรคมะเร็งตายนะฮะแล้วก็มีชาวอินเดียอีกคนหนึ่งและหลังจากที่
ตำรวจไทยนะฮะได้ปล่อยตัวโซมราชไปเนี่ยฮือมันเนี่ยก็ได้พาตำรวจนะฮะไปค้นที่บ้านของชาวเนี่ยนะก็ได้พบทรัพย์สินของเหยื่อเนี่ยหลายคนเลยมีทั้งยาฉีดนะฮะยานอนหลับอย่างร้ายแรงแล้วก็ยาท้องเสียผสมกับยาเบื่อหนูด้วยแน่นอนว่าฮือมันเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ตอบตามคดีนี้ต่อนะเพราะว่าหลังจากที่โซมราชเนี่ยหนีไปที่เนปาลแล้วก็อินเดียแล้วนะฮะเขาก็จะหมดหน้าที่นะฮะแต่เขาก็ยังพยายามที่จะเกาะติดคดีนี้นะฮะโดยหลักฐานต่างๆนะที่เขาเก็บไว้เนี่ยซึ่งเขาเก็บไว้ในมากมายนะแล้วเขาก็ได้ให้คำแนะนำกับรัฐบาลอินเดียด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งไทยทั้งเนปาล นะฮะซึ่งหลักฐานสำคัญในคดีเนปาลเนี่ยประกอบด้วยรูปถ่ายแล้วก็การให้พยานอย่างใบตรวจคนเข้าเมืองสำเนาพาสปอร์ตต่างๆเนี่ยแม้ว่าคดีจะผ่านไป30ปีแล้วเนี่ยแต่หลักฐานเหล่านี้ก็ยังอยู่ครบอ่ะนะฮะหลังจากที่ละหกเล่ร่อนอยู่นานชะตากรรมของสุมาราชในขั้นสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เขาติดคุกอยู่ที่อินเดียจนถึงปี2540นะเขาก็ได้ออกจากคุกมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองปารีสเป็นเวลา6ปีในระหว่างนั้นเขาก็จะได้มีการสัมภาษณ์รายการทีวีอะไรต่างๆแต่ด้วยเหตุอันใดก็ไม่รู้นะฮะทำให้เขาเนี่ยกลับไปที่การมันดูอีกครั้งซึ่งในปี2546เนี่ยเขาก็ได้ถูกจับอยู่ที่โรงแรมยาร์สแอนด์เยติกลางกรุงการมันดูหลังจากที่มีนักหนังสือพิมพ์พบเห็นเขาเนี่ย2วันนะฮะจากนั้นเขาก็สู้คดีความนะศาลก็ตัดสินทำให้เขาเนี่ยติดคุกตลอดชีวิตซึ่งหลักฐานทั้งหมดเนี่ยก็มาจากเฮอร์มันนะฮะผู้ที่กัดชาวเนี่ยไม่เคยปล่อยหลายคนนี่ก็ยังสงสัยนะฮะว่าชาวเนี่ยเขาไปที่การมันดูทำไมนะถ้าเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็คงจะมีชีวิตที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปแต่เขาคาดการว่าเขาอาจจะมาเพื่อโปรโมทหนังสือของเขานะฮะและเขาก็ไม่รู้ว่าเฮอร์มันเนี่ยนะฮะคิดใครเพนเบิร์กเนี่ยนะฮะยังอยู่ในโลกนี้นะฮะเขาอาจคิดว่าไอ้คนนี้ตายไปแล้วอะไรก็ไม่คิดว่าจะมีคนเก็บหลักฐานของเขาไว้นะฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่การมันดูเนี่ยคดีความมันยังไม่หมดอายุนะก็นั่นแหละนะฮะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังติดคุกอยู่ที่การมันดูอยู่นะฮะยังไม่ได้ออกมาและฆาตกรคนนี้นะฮะยังได้ฉายานะฮะบิกินี่คิลเลอร์นะฮะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเขาฆ่านะฮะแล้วก็เอาไปลอยทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยใส่ชุดบีกินี่นะฮะที่เขาได้ฉายาว่าอสรพิษหรือพยามารเนี่ยเป็นชื่อเสียงของเขานะเพราะว่าเขาเนี่ยเก่งทางด้านเรื่องการปลอมตัวนะฮะแล้วมีศิลปะในการหลบหนีเพราะว่าเขาเนี่ยเคยหนีจากเรือนจำที่กรีซนะฮะอัฟกานิสถานและอินเดียรวมทั้งประเทศไทยโดยการวางยามีการเจรจาต่อรองอะไรต่างๆแล้วเขาก็หนีจากเรือนจำเนปาลได้ในปี2547นะฮะแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็ได้จับได้เสียก่อนนะฮะนี่จะเรียกได้ว่าแบบอาจจะเป็นไมเคิลอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไพสันเบกในชีวิตจริงเลยนะฮะเพราะว่าหนีมาหลายคุกมากนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเนี่ยก็มีสัญชาติเป็นชาวฝรั่งเศสนะเพราะว่าเขาได้อพยพไปตามกับแม่เมื่อตั้งแต่สมัยยังเด็กอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆของเขานะฮะถ้าสนใจยังไงก็ดูในซีรีส์เรื่องนี้ได้นะฮะผมจะทำการสปอย